เจ็ดนี่มาร้องให้กำลังใจคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะแจ้งกับสมาชิกทุกท่านทุกนายนะครับว่ากฎหมายเรามีกฎหมายบังคับหรือว่ารองรับตรงนี้อยู่นะครับการช่วยเหลือเจ้าพนักงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของกฎหมายทางด้านพลเมืองดีนะครับแล้วก็ทางด้านของสมาชิกที่เข้าไปช่วยเหลือเจ้าพนักงานเนี่ยจะมีกฎหมายรับรองอยู่นะครับในการเข้าจับกุมหรือว่าในการตรวจค้นเนี่ยถ้าเราได้รับมอบหมายจากทางเจ้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเป็นผู้ชนประชาชนธรรมดาได้รับการร้องขอจากทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานโดยปริยายนะครับตรงนี้มันจะมีกฎหมายรับรองหรือว่ารองรับตรงนี้อยู่ดังนั้นการที่พวกเราเข้าไปทำงานร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับในการเข้าจับกุมตรวจค้นเนี่ยผมก็จะแจ้งข้อกำหนดกฎหมายให้กับทางสมาชิกนะครับได้รับทราบว่าขอบข่ายและขอบเขตของเรามีเพียงเท่าไหนนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยเราต้องอยู่ในขอบเขตเท่านี้นะทำเกินกว่านี้เนี่ยบางทีมันอาจจะออกนอกลู่ของกฎหมายซึ่งบางครั้งเนี่ยสมาชิกต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายตรงนี้ด้วยต้องทำความเข้าใจให้รับทราบทราบว่าที่ชัดเจนก่อนการทำงานเนี่ยบางทีเราอาจจะถูกต่อว่าถูกอะไรมาเนี่ยจะได้รับทราบว่ากำหนดขอบเขตและขอบข่ายของเรามีแค่ไหนนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบในที่สุดช่วงที่สองของรายการเยี่ยวไว้หากับการปิดทองหลังพระสักครู่ครับจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิโอไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี Neo Life ก้าวไกลสู่สากลหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดล้างบางขายตรงนอกรีดปิดฉากสหกรณ์กำมะลอคปภ.ปล่อยผีประกันวินาศภัยผ่อนผันเงินกองทุนต่ออีก1ปีคุมเข้มตุ๊กตามหาภัยเฟอร์บี้สมอย้ำไม่มีมอกเชือดทันทีนีเวียฟุ้งติดท็อป10โลกเมินพรีเซนเตอร์ดาราเปิดโปงเกมล่าหัวคิวคนรวยร่วมธุรกิจล่อเป้าเปิดศูนย์แจกเบนซ์เสียทรัพย์เป็นล้านเอ็กซเรย์ตลาดชานมเกาะกระแสฟีเวอร์จุดประกายธุรกิจเกิดใหม่ต่อยอดแฟรนไชส์เปิดคัมภีร์บทใหม่ตลาดเครือข่ายเล่นกลยุทธ์ผ่านสื่อตอกย้ำแบรนด์ธุรกิจสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะไม่ว่าคุณจะชอบเพลงแนวไหนจะป๊อปหรือจะร็อกเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วก็ฉันไม่รู้และไม่เข้าใจอะไรกับแฟนควันเลยพี่ก็มีเอาใจก็คือชอบมองไม่เจอก็มีเอาทั้งนั้นเพราะเธอน่ารักกันรวมไปถึงเจาะลึกเบื้องหลังพร้อมอัปเดตข่าวสารในวงการเพลงพอคนเห็นมารวมตัวกันมันก็แปลกแล้วอะในอัลบั้มใหม่ซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีแล้วครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ Top Music SK 999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิด
จริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงกลับมาพบในช่วงที่2ของรายการตามหาความจริงกับเหยี่ยวเวหากับการปิดทองหลังพระท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยแม่เหยี่ยวเวหาที่ผมฟังเนี่ยผมประทับใจแล้วก็ภูมิใจคุณสุชาตินิดเดี๋ยวถามนิดนึงที่ไปที่มาของเหยี่ยวเวหาเนี่ยอยากจะให้เล่าความเป็นมานิดนึงเป็นยังไงจริงๆแล้วครับเหยี่ยวเวหาเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่ประชาชนเนี่ยอยากจะเล่นเครื่องมือสื่อสารนะครับก็จากเครื่องดำนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับท่านประชาชนนอกท่านก็เล็งเห็นว่าสมาชิกประชาชนบางคนคนะครับเล่นวิทยุเครื่องแดงคลื่น245เมกะเฮิรตซ์ท่านก็เห็นว่าตรงนี้น่าจะมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคมได้นะครับก็จึงจัดโครงการตรงนี้ขึ้นมาโดยประชาสัมพันธ์ทางช่องความถี่245เมกะเฮิรตซ์นะครับให้ประชาชนที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมช่วยเหลือเจ้าพนักงานหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะส่วนตัวกลางที่จะประสานระหว่างประชาชนกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาประชาชนส่วนใหญ่นะครับตอนนั้นก็ยังมีสมาชิกอยู่ประมาณไม่ถึง100คนขึ้นแรก100กว่าคนนะครับก็เข้ามาสมัครร่วมเข้ามาในโครงการนี้พอเริ่มเข้ามาในชุดแรกนะครับก็เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังเล่นเครื่องแดงอยู่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเห็นว่าโครงการเนี้ยเข้ามาประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมโดยรวมก็เริ่มมีการขยายตัวนะครับจากสมาชิกอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเห็นเป็นโครงการที่ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเข้ามาสัมผัสการทำงานของเจ้าที่ตำรวจจริงๆนะครับแล้วก็ได้ดูแลประชาชนจริงๆนะครับว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนหรือว่ามีช่องว่างระหว่างประชาชนกับตำรวจเราจะเป็นตัวกลางเข้ามาประสานนะครับระหว่างเจ้าประชาชนกับเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยมองรูปลักษณ์ของตำรวจยังไงนะครับแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยเข้าใจและเข้าถึงประชาชนอย่างไรนะครับโดยที่เราเป็นตัวกลางเป็นตัวเชื่อมใช่ครับคือเปรียบเสมือนก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตำรวจกับประชาชนใช่ครับและอะไรเป็นแรงแรงดลใจที่ต้องอยากจะช่วยเหลืองานตำรวจช่วยเจ้าพนักงานบริการประชาชนคุณวรัญญูฮะคือจริงๆแล้วในการช่วยเหลือเจ้าที่ในโครงการเหยี่ยวเวหาเนี่ยนะฮะผมว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยประชาชนโดยทั่วไปก็มีความประสงค์อยากจะช่วยทางรายการอยู่แล้วนะฮะแต่นี่เพียงแต่ว่าเขาขาดโอกาสนะฮะคือไม่ทราบว่าช่องทางที่ว่าจะไปช่วยเหลือทำแบบไหนก็หลายคนที่เราไปสัมพันธ์นะฮะสำหรับโครงการเนี่ยเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะเพราะมันมาจากหลากหลายอาชีพบางคนขับแท็กซี่บ้างเป็นลูกจ้างบ้างเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเราก็พยายามจะจัดสรรให้มันลงตัวว่าในบุคลากรต่างๆเนี่ยของสังคมเนี่ยเราจะมาทำไงให้มันมีคุณประโยชน์ต่อสังคมได้ก็พยายามหาแนวทางด้วยกันนะครับแล้วก็คุณชำนาญอะไรเป็นแรงผลักดันฮะคือแรงผลักดันเนี่ยเราได้เห็นประชาชนที่ด้อยโอกาสครับที่จะไปช่วยเหลือสังคมโดยที่ว่าสมมุติว่าเราจะไปช่วยเหลือสังคมเราขับรถไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เป็นอะไรเลยรถชนเฉี่ยวชนคนเราจอดลงไปปุ๊บคนฟื้นขึ้นมาเขาบอกคุณชนผมอันนี้ก็มันก็เป็นโอกาสที่ว่าเสียโอกาสนั้นไปกลายเป็นคนผิดซะเองแต่ถ้าหากเราเป็นอาสาสมัครแล้วเป็นจิตอาสาแล้วเรามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองแล้วเราได้ความแบบยังไงอ่ะภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของเหยี่ยวเวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ช่วยเหลือจริงๆมีตัวตนแล้วไปช่วยใครก็ได้นะไม่ว่าในจังหวัดปทุมหรือทั่วประเทศไทยนะครับคือเพราะว่าเหยี่ยวเวหาเนี่ยไม่ทำเฉพาะเขตใครเขตมันนะทำทั่วประเทศครับเลยมีแรงจงใจตรงนี้เข้ามาแล้วก็เป็นสมาชิกที่เยอะที่สุดตอนนี้
นะครับว่าเยอะๆที่สุดของในจังหวัดของจังหวัดของน่าจะประเทศก็ได้ประเทศเลยแล้วคุณสุชาติอีกอันคืออะไรเป็นแรงดลใจคุณสุชาติคือแรงดลใจของผมจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทุกวันเนี่ยผมโดยรวมนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยหรือว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยทำความดีช่วยเหลือเนี่ยก็ถือว่าโอเคละดีละนะครับแต่ในตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับโดยที่ไม่มีหน่วยงานใดสังกัดเนี่ยหรือว่ามารองรับเราเนี่ยทำความดีเพียงเท่านี้ผมว่ายังไม่พอนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงเข้าร่วมโครงการกับทางยูไอหานะครับเพราะว่าการที่เราเข้าร่วมตรงนี้ปั๊บเราสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่โดยมีหน่วยงานรองรับนะครับแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนด้วยนะครับถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยผมถามว่าการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางเจ้าที่ตำรวจหรือรับข้อมูลข่าวสารจากทางเจ้าที่ตำรวจมาสู่ประชาชนเนี่ยความเชื่อถือจะไม่มีนะครับเพราะว่าอย่างแรกเจ้าที่ตำรวจก็ไม่ทราบว่าเราเป็นใครนะครับหรือว่าประชาชนก็ไม่ทราบว่าเราเป็นใครแต่ถ้าเราเข้ามาอยู่ในโครงการปั๊บนะครับเรามีหน่วยงานรับรองเจ้าที่ตำรวจก็ว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจประชาชนก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไปบีบประชาชนหรือบีบเจ้าที่ตำรวจนะครับเราเป็นตัวกลางที่จะประสานระหว่างประชาชนกับทางเจ้าที่ตำรวจอ๋อให้เกินทำงานร่วมมืออย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะได้ข้อมูลข่าวสารให้กับทางเจ้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็ข้อมูลข่าวสารจากทางเจ้าที่ตำรวจสู่ประชาชนด้วยตำรวจไม่ต้องมาเหนื่อยใช่ครับนะครับมีคนผู้ช่วยอย่างนี้ไม่ต้องมาเหนื่อยเลยใช่ครับนิดนึงคุณวรัญญูเกี่ยวกับเรื่องบัตรเนี่ยบัตรไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะมีคำว่าระบุในบัตรของเดี๋ยวไปหาทุกท่านให้เป็นว่าเป็นผู้ช่วยพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออะไรฮะเพื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะบัตรประจำตัวเนี่ยมันก็เป็นบัตรสมาชิกแจ้งข่าวธรรมดาอ๋อครับนะฮะระบุชื่อนี้ชื่อนี้อะไรแต่ว่าตำแหน่งอะไรไม่มีแต่เนื่องจากโครงการเหยียบไวหาณปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราได้มีระเบียบหรือมีกฎหมายของเหยียบไวหาซึ่งในระเบียบหรือกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีผลชดเชยสำหรับกรณีสมาชิกที่ไปบัตรหน้าที่แล้วไปประสบอุบัติเหตุผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครที่ว่าจะเอาชีวิตไปเสี่ยงว่าไปทำงานแล้วตัวเองจะต้องพิการหรือบาดเจ็บอะไรเนี่ยแต่นี่ว่ามันมีระเบียบของเราที่ว่าจะชดเชยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ปัญหาสำคัญในขณะนี้ที่เราเจอกันอยู่เนี่ยในสภาวะที่เราช่วยโดยไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยแต่เรามีกฎหมายที่ดีอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยความประโยชน์กับสมาชิกกรณีที่ไปประสบเหตุได้ก็อยากจะเรียนฝากเรียนถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือผมเนี่ยทำงานกันมานานทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขก็เยอะเพราะเราช่วยแทบจะทั่วประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดมีภัยพิบัติขึ้นเนี่ยจะมีพวกผมก่อตัวกันแล้วก็ไปช่วยกันโดยที่ใช้ของบริจาคจากประชาชนบ้างจากพวกเราคนเองบ้างก็ขอความกรุณาสักนิดนึงฮะเพียงแต่ลงว่าในฐานะคือเป็นผู้ช่วยเหลือทำงานเพื่อให้เขาได้รับสิทธิในการที่จะเบิกค่าใช้จ่ายเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นสำหรับตัวเขาอย่างน้อยที่สุดก็ครอบครัวทั้งบ้านเขาก็อุ่นใจว่าสามีไปทำงานสาธารณะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยก็ยังมีเบื้องต้นได้รับการเยียวยาบ้างครับคือต้องบอกท่านทั้ง3ว่าเหยียบไว้หาตอนนี้จะไม่ได้โดดเดี่ยวที่ผ่านมาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวแต่จะไม่โดดเดี่ยวมากยิ่งตอนนี้เพราะว่าพลตํารวจประชาพรมนอกเนี่ยอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันเนี่ยท่านย้ําเลยว่าเจตนารมณ์ของท่านตั้งเหยียบไว้หามาเพื่อปี2542เมื่อเดือนกันยายนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับตำรวจได้ให้ตำรวจมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอนนี้ก็ท่านพลตำรวจเฉลิมเกียรติศรีวรขานที่ปรึกษาสบ.10ของสำนักงานตำรวจชาติท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับตำรวจมากยิ่งขึ้นในการเป็นหูเป็นตาดังนั้นไม่ต้องกลัวคำว่าโดดเดี่ยวผมรับประกันในที่นี้นะครับนิดเรื่องที่ผ่านมากิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผ่านมาของเหยียบไว้หาเรากิจกรรมนะครับเราตั้งแต่เราเริ่มโครงการนี้กันมาเนี่ย